สวัสดีครับวันนี้มาที่สวนสมุนไพรของสวนสองเทพกันหน่อยนะฮะผมพามาดูที่ผมได้ว่านเมืองมุมมานะก็เป็นว่านที่ใช้ในการรักษาพวกเกี่ยวกับพวกโดนพิษสัตว์กัดต่อยให้พวกแมลงสัตว์กัดต่อยทั้งหลายนะเนี่ยก็ใช้หัวของเขาเนี่ยฝนกับน้ำทาเนี่ยโอ้โหเขาบอกว่าชะงัดนักเลยนะก็เลยได้มาปลูกไว้นะอันนี้ผมลงดินไปประมาณสัก2เดือนแล้วนะก็เนี่ยพื้นที่ผมก็จะทำเป็นวงตรงนี้นะขุดเป็นนูนๆขึ้นมาในเฉพาะพื้นที่ประมาณสักไม่ถึง1ตารางเมตรเลยนิดเดียวประมาณครึ่งตารางเมตรประมาณนั้นนะก็เริ่มมีออกแตกหน่อมาแล้วนี่ให้เห็นแล้วว่าหน่อเขาเป็นอย่างนี้นี่ผมก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกแหละนะออกสีม่วงๆคล้ำๆเหมือนต้นหมากเลยนะผมคิดว่าน่าจะเป็นพวกตระกูลกล้วยไม้ดินนะฮะพวกนี้ว่าหน้าตาเขาก็เหมือนว่านเดี๋ยวนะเหมือนว่าช้างผสมโครงนะก็เหมือนหน้าตาคล้ายๆอย่างนั้นนะหัวลักษณะหัวของเขาเนี่ยพอมันออกต้นแล้วต่อไปเราจะได้มาดูดอกกันนะฮะก็ต้องดูว่ามันจะออกดอกหน้าไหนประมาณการครับผมคิดว่าน่าจะช่วงมีนาเมษาเนี่ยน่าจะได้เห็นนะอันนี้ผมก็ปล่อยให้เป็นแบบธรรมชาตินะก็ปล่อยให้พวกพืชผักขึ้นทั่วไปนะเป็นพวกกะเพรามั่งเป็นนะอะไรเนี่ยตอนนี้ตำแยแมวนะคือให้มีหญ้ามีอะไรมันเกิดบ้างนะจะได้ดินจะได้ชุ่มชื้นนะถ้าเกิดว่าปล่อยให้เป็นดินโล่นๆเลยเนี่ยมันก็ผิดหลักธรรมชาตินี่แหละก็คือประสบความสำเร็จแล้วที่ปลูกว่านเมืองมุมนะออกหน่อแล้วที่สวนสองเทพของเราครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตติ์ในสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ